ประธานกรรมาธิการด้านงบประมาณของยุโรปแถลงข้อเสนอแนะให้สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการสนับสนุนงบประมาณแก่ฮังการีจำนวน 7,500 ล้านยูโรในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันและละเมิดค่านิยมในระบอบประชาธิปไตยการลงโทษลักษณะดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกของ EU ที่มีต่อชาติสมาชิกที่มีอยู่27ประเทศหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ประชุมสภายุโรปมีมติเสียงข้างมาก433ต่อ123เสียงรับรองมติว่าฮังการีไม่ใช่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบอีกต่อไปเนื่องจากฮังการีกลายเป็นรัฐที่ขับเคลื่อนด้วยการเลือกตั้งภายใต้อำนาจนิยมถือเป็นการละเมิดบรรทัดฐานประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงEU ออกมาตรการลงโทษด้านการเงินครั้งแรกเมื่อ2ปีเพื่อหวังลงโทษโปแลนด์และฮังการีที่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศโดยเฉพาะฮังการีที่นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บันถูกกล่าวหาว่าหมิ่นศาลแทรกแซงและข่มขู่สื่อมวลชนนักวิจารณ์และองค์กรนอกภาครัฐอีกทั้งยังจำกัดสิทธิของผู้อพยพผู้หญิงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศตลอดระยะเวลาหลายปีที่ครองอำนาจก่อนหน้านี้รัฐบาลฮังการีออกแถลงการประณามมติของสภายุโรปอย่างหนักว่าเป็นการดูหมิ่นชาวฮังการีและว่ารัฐบาลฮังการีประหลาดใจอย่างมากกับการที่สภายุโรปมีมติออกมาเช่นนี้นายปีเตอร์ซิจาโตรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีแถลงตอบโต้มติของรัฐสภายุโรปโดยระบุว่านี่คือการดูหมิ่นชาวฮังการีทั้งปวงที่ให้ร้ายว่าไม่เป็นประชาธิปไตยรู้สึกประหลาดใจที่คนในEUกระทำการเหยียดหยามและฮังการีรู้สึกไม่พอใจที่คนเหล่านั้นคิดว่าฮังการีไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองส่วนนายวิกเตอร์เออร์บันนายกรัฐมนตรีฮังการีแถลงว่าเราเคยคว่ำบาตรผู้อื่นแล้วคิดไปเองว่าคือผู้แข็งแกร่งสามารถกระทำต่อผู้อ่อนแอกว่าได้แต่ตอนนี้ยุโรปเป็นเพียงดาวแคระไร้พลังงานแต่อาจหันไปคว่ำบาตรดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานรัฐในสหภาพยุโรปจึงมีพฤติกรรมที่ไร้สาระความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำการแบ่งแยกทางความคิดและนโยบายระหว่างEUกับฮังการีเนื่องจากตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลฮังการีมีมติคัดค้านการออกแถลงการหลายฉบับของสหภาพยุโรปตั้งแต่ประเด็นด้านความมั่นคงเกี่ยวกับองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตไปจนถึงเรื่องภาษีและการกำหนดจุดยืนร่วมต่อข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียแม้ผู้นำฮังการีจะไม่เห็นด้วยกับการที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารแต่ก็คัดค้านการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและไม่อนุญาตให้สมาชิกนาโต้ลำเลียงอาวุธผ่านฮังการีเพื่อนำไปช่วยเหลือยูเครนขณะที่ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อมูลไว้ในบล็อกดิจิทัลอย่างน่าสนใจว่าเรื่องอเมริกาและ EUเริ่มเขมรฮังการีแล้วโดยระบุว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาธิปไตยคือประเทศที่เป็นหุ่นเชิดผู้นำฮังการีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเดิมทีอเมริกาและEUยอมรับว่าฮังการีได้ผู้นำตามกลองประชาธิปไตยเป็นแบบอย่างที่ดีแต่วันนี้พอฮังการีเข้าข้างรัสเซียอเมริกาและEUเริ่มบอกว่าฮังการีไม่เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่จะตามมาก็คือสงครามพันทางนำโดย CIA ซึ่งจะใช้องค์ประกอบหลักระดับพื้นฐาน4อย่างคือ 1. สำนักสื่อต่างๆรวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย 2. NGO 3. นักการเมืองหุ่นเชิดและ 4. มวลชนจัดตั้งกดดันให้ผู้นำลงจากตำแหน่งสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องยอมให้ช่อง5นำเสนอข่าวโฆษณาชวนเชื่อจากตะวันตกด้านเดียวบีบให้ทีมท็อปนิวส์ต้องลาออกไปเพราะขึ้นชื่อว่าประเทศบริวารอเมริกาต้องควบคุมสื่อซึ่งเป็นองค์ประกอบของสงครามพันทางที่1ได้ตลอดเวลาถ้าทำลายเครือข่ายสงครามพันทางที่จะทำให้ประเทศไม่เป็นตัวของตัวเองต้องจัดการกับองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ให้ได้เพิกเฉยไม่ได้ฮังการีก็เช่นกันกึนผู้นำที่จะพาประเทศให้เป็นเอกราชอยู่ตรงนี้ผมถึงแนะนำให้หน่วยงานความมั่นคงหาทางลดอิทธิพลของเครือข่าย CIA ลงถ้าอยากให้บ้านเมืองอยู่อย่างมั่นคงตลอดไปต่อมาดร.ปฐมพงษ์ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าขณะนี้รัสเซียจีนอิหร่านซีเรียก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการเริ่มจัดการกับสงครามพันทางที่รัฐบาลอเมริกาอยู่เบื้องหลังถ้าหน่วยงานความมั่นคงประมาทเมื่อใดพวกนี้ก็ทำเกมได้เมื่อนั้น
สังเกตดูฮังการีได้ตอนนี้อเมริกาและยูไม่ชอบเพราะไปเข้าข้างรัสเซียต่อไปสื่อมวลชนทั้งท้องถิ่นทั้งนานาชาติก็จะรุมโจมตีผู้นำยูเครนเพื่อให้ประชาชนหมดศรัทธาแต่ถ้าประชาชนเข้าใจก็จะมีอุดมการณ์หนักแน่นกันมากขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายๆรัฐบาลไทยจึงควรปฏิรูปสื่อโดยอาจเริ่มต้นมีกลุ่มนักกิจกรรมสังคมออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐเปิดเสรีภาพทางสื่อมีจรรยาบรรณสื่อโดยนำเสนอข่าวจากหลายๆสำนักข่าวหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้นเมื่อใดที่เราเริ่มต่อต้านข่าวล้างสมองจากตะวันตกเลิกให้คนไทยถูกล้างสมองด้านเดียวเมื่อนั้นแหละถึงจะเรียกว่าเราได้เริ่มต่อสู้กับชาตินักล่าอาณานิคมเพื่อความเป็นเอกราชที่สมบูรณ์จริงๆจังๆเพราะสื่อคือกระบอกเสียงหลักที่ชาตินักล่าอาณานิคมใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมหรือทำลายประเทศเป้าหมาย